สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่ครับนี่มิสเตอร์ทูมิสเตอร์ทูนะอันนี้ผมได้มาแบบไม่มีกล่องนะเพื่อนๆ นะแล้วก็สำหรับเขาก็จะมีประมาณโมเดล3ชิ้นนะโมเดลมี3ชิ้นแล้วก็เสา1ฐาน1นะนี่ครับตัวบอดี้อันนี้จะเป็นมีตัว E ตรงนี้ด้วยเห็นไหมผมขอประกอบเลยแล้วกันเพื่อได้เห็นชัดๆนะแล้วก็จะมีด้านหลังก็จะประกอบตัวอุปกรณ์ตกแต่งเขาไปนะครับดีเทลนี้จะดีนะมันจะมีตัวอักษรพวกนี้ด้วยนะเห็นไหม E เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ก็มี E เห็นไหมครับเมื่อก่อนจะลงดีเทลนะว่าเฮ้ยมัน E ประกอบกับอะไรเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับจะลิงก์ E หมดเห็นไหมตัวนี้เป็นของตัวนี้นะตัวนี้เป็นของตัวนี้นี่ครับ 1K นะครับหน้าตาก็ไม่ได้คมอะไรมากมายนะแต่ว่ามันเป็นโวลูมหนึ่งไงของมันต้องมีนะเพื่อนๆนะนี่ตาปั๊มอยู่ใต้นี่ครับนี่เห็นไหมแล้วก็เขียนวิธีก็วิถีกระเทยนะที่เขาแปลนะที่เขาแปลในหนังสือการ์ตูนนะเขาแปลอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีลวดลายตรงนี้ด้วยเห็นไหมแต่ไม่ได้ลงสีนะตัวนี้เป็นทึบไปเลยนะครับจะมีความบุ้งมิ้งนะตามลักษณะนิสัยของเขานะครับรองเท้าบัลเล่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเขียนว่าเสาเขียนว่า 1Eแล้วลิงก์กับฐานนะ E หมดเลยเห็นไหมครับประกอบง่ายนะตัวนี้ไม่มีหมุดฮะนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเวลาแบบส่องไฟสวยๆแล้วนะเอาละไปดูกันครับสำหรับมิสเตอร์ทูตัวนี้นะอันดับแรกก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้แรงนะครับเป็นเจเนอเรลทั่วไปนะราคาปกตินะครับตอนหลังนี่ก็แทบจะไม่มีคนนิยมนะยกเว้นแต่คนที่ชอบแบบเก็บเป็นชุดครบเซตนะเขาก็ตามหากันนะครับแต่ว่าให้เก็บบอลเคเวอร์ชันนี้คนก็ไม่ค่อยเก็บนะมันมีหลายเวอร์ชันที่สวยกว่านี้นะครับถ้าพูดถึงความสวยนะพอมาดูหน้าตาของตัวนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นทำท่าแบบฮาๆนะนี่ครับด้านหลังมีของตกแต่งสไตล์ของเขาเองนะครับนี่สวยแล้วก็ชุดนะชุดนี่สไตล์เขาเลยนะครับถามว่าสวยไหมก็ปกตินะแล้วก็ตัวเท่ก็คือตรงสื่อที่เขียนด้านหลังโดยรวมก็ทำออกมาได้ดีนะครับเก็บได้นะครับชุดหนึ่งนะอย่าลืมว่าเป็นชุดหนึ่งนะก็น่าเก็บนะครับถามว่าแรงไหมไม่แรงนะฮะนี่แหละครับตัวนี้ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ